หลังคำพิพากษาของศาลฎีกาออกมานั่นหมายถึงว่าคำพิพากษาคดีถึงที่สุดแล้วนะคะคำถามที่ตามมาคืออาณาจักรสื่อของคุณสนธิลิ้มทองกุลจากนี้จะเป็นอย่างไรใครจะมารับไม้ต่อเพราะว่ามีทั้งสื่อสิ่งพิมพ์รวมไปถึงมัลติมีเดียอยู่ในนั้นด้วยวิถีแห่งสนธิที่ยอมรับว่าดีที่สุดก็แค่ลดโทษคนเรามีกรรมติดตัวไม่เหมือนกันพาไปเจาะลึกเรื่องนี้กับรายงานของทีมล่าความจริงค่ะเป็นเจ๊งทอยวลีนี้สนธิลิ้มทองกุลพูดบ่อยครั้งบนเวทีการชุมนุมของคนเสื้อเหลืองเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วมาถึงวันนี้สนธิต้องจำโทษคุก20ปีคดีทำเอกสารรายงานการประชุมเท็จค้ำประกันกู้เงินธนาคารกรุงไทยกว่าพันล้านจึงมีคำถามตามมามากมายว่าอาณาจักรสื่อของเขาจะอยู่อย่างไรก่อนหน้านี้ที่จะเดินทางไปฟังคำพิพากษาของศาลฎีกาสนธิได้ไปพูดในงานเลี้ยงของคนเสื้อเหลืองภาคตะวันออกว่าเดือนกันยายนต้องเตรียมขึ้นศาลหลายคดีเหมือนจะพอคาดเดาได้สำหรับคดีล่าสุดนี้สนธิบอกดีที่สุดก็แค่ลดโทษคนเรามีกรรมติดตัวไม่เหมือนกันย้อนไปในยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟูระหว่างปี2533ถึง2538สนธิลิ้มทองกุลผู้ก่อตั้งและเจ้าของหนังสือพิมพ์ในเครือผู้จัดการมากด้วยบารมีทั้งแวดวงธุรกิจและการเมืองอาณาจักรสื่อผู้จัดการได้รับผลกระทบโดยตรงจากเศรษฐกิจป่องสบู่แตกสนธิต้องประคองตัวให้รอดพ้นช่วงวิกฤตปลายปี2548สนธิทำรายการทีวีชื่อเมืองไทยรายสัปดาห์ออกอากาศทางช่อง9อสมทพร้อมกับเปิดสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ASTV อุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นได้เสมอรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ของสนธิถูกรัฐบาลทักษิณสั่งให้ช่อง9ถอดออกเขาจึงจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรถ่ายทอดสดทางช่อง ASTVแทบไม่น่าเชื่อรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรมีผู้ชมมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นปรากฏการณ์สนธิต้นปี2549สนธิตัดสินใจท้ารบทักษิณจากปรากฏการณ์สนธิก็ขยับเป็นองค์กรพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่มีสนธิลิ้มทองกุลและพลตรีจำลองศรีเมืองเป็นแกนหลักการเคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาลทักษิณของกลุ่มพันธมิตรลงเอยด้วยเหตุการณ์รัฐประหารคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนำโดยพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นก้าวขึ้นสู่อำนาจและเข้ามามีบทบาททางการเมืองปี2551พันธมิตรกลับมาชุมนุมอีกครั้งกดดันให้นายกรัฐมนตรีสมัครสุนทรเวชและสมชายวงศ์สวัสดิ์ออกจากตำแหน่งระหว่างการชุมนุมยืดเยื้อสนธิได้ประกาศบนเวทีพันธมิตรว่าศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้บริษัทแมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชนล้มละลายและให้พิทักษ์ทรัพย์โดยเด็ดขาดเช้าวันที่19พฤศจิกายน2551หนังสือพิมพ์ผู้จัดการจึงเปลี่ยนหัวจากผู้จัดการเป็น ASTV ผู้จัดการรายวันและ ASTV ผู้จัดการออนไลน์หลังการชุมนุมยุติลงสนธิถูกมือปืนลอบยิงเมื่อวันที่17เมษายน2552ไม่ทราบว่าผู้ใดอยู่เบื้องหลังแต่ลึกๆสนธิเชื่อว่าเป็นฝีมือของทหารกลุ่มหนึ่งที่ถูกเขาวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ่อยๆสนธิได้ผลักดันให้อดีตแกนนำพันธมิตรจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่แต่ก็เกิดความขัดแย้งจนต้องแยกย้ายกันไปคนละทางนับตั้งแต่ปี2555สนธิถอยห่างวางมือจากการเป็นแกนนำกลุ่มพันธมิตรแต่ก็ยังรักษาเครือข่ายคนเสื้อเหลืองเอาไว้โดยมี ASTV เป็นศูนย์รวมใจของชาวพันธมิตรล่าสุดสนธิได้ผ่านตัวเองมาสอนหนังสือให้กลุ่มแฟนพันธุ์แท้ ASTV และเปิดเพจคุยทุกเรื่องกับสนธิปัจจุบันในทางธุรกิจสนธิได้ส่งมอบให้ทายาทจิตนาถลิ้มทองกุลดูแลสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมีเดียเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2558ซึ่งตรงกับวันเกิดของสนธิค่าย ASTV ผู้จัดการได้เปลี่ยนชื่อหัวหนังสือพิมพ์กลับมาใช้ชื่อเป็นผู้จัดการรายวัน360องศาและเว็บไซต์ MGI Online จากนี้ไปอาณาจักรผู้จัดการจะตกอยู่ภายใต้การบริหารของจิตนาถลิ้มทองกุลอย่างเต็มตัว